ังไม่รู้นะคะว่าถ้าเรามีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแล้วนะคะแล้วเราไม่ยอมที่จะเปลี่ยนเป้านั้นถึงแม้วันนี้คุณยังอยู่ระดับไหนอยู่ก็ตามนะคะไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันจะสามารถไปถึงเป้านั้นได้หรือเปล่านะคะรู้ไว้เลยค่ะคุณไม่ต้องเปลี่ยนเป้าหมายที่คุณมั่นใจในตัวเองแล้วว่าเป้าหมายนั้นมันเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับคุณอย่างที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าการที่เราอาจจะมีความรู้สึกว่ามีแผน2แผน3สำรองนั้นอาจจะไม่ใช่แล้วนะคะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องมีเป้าหมายใหญ่เป้าหมายเดียวเท่านั้นนะคะที่คุณจะต้องไปถึงมันให้ได้นะคะและรู้ไว้เลยว่าถ้าวันนี้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเป้าหมายนั้นจะกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองค่ะเพราะมันจะทำให้เราไปถึงเป้าที่เราต้องการด้วยการที่เป้าหมายนั้นนะคะจะทำให้เราทำทุกวิธีการที่จะไปถึงสู่จุดที่เราต้องการถึงแม้วันนี้นะคะเราอาจจะยังไม่ถึงในสิ่งที่เราต้องการแต่วิธีการที่เราจะได้มานั้นมันจะเป็นวิธีการที่คู่ควรที่สุดเพื่อที่จะพาเราและส่งเราผลักดันเราไปสู่เป้าหมายใหญ่ที่เราต้องการอย่างแน่นอนนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนนึงที่มีเป้าหมายอยู่แล้วและกำลังมีความรู้สึกว่าฉันเริ่มจะไม่แน่ใจแล้วว่ามันใช่เป้าที่ถูกต้องของฉันหรือเปล่านะคะจงรู้ไว้เลยนะคะว่าถ้าคุณเองไม่ยอมเปลี่ยนเป้าหมายนะคะเป้าหมายเขาจะกลับมาเปลี่ยนแปลงคุณและจะช่วยสร้างให้คุณทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะไปสู่จุดหมายและไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้เรามีหน้าที่แค่ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วเราก็จะไปถึงมันเองค่ะด้วยที่เราไม่ต้องกังวลนะคะว่าเราจะถึงหรือเปล่าถ้าเรามั่นใจแล้วว่าเป้านั้นมันเป็นเป้าที่เราต้องการเราถึงมันแน่นอนค่ะต่อเพียงแค่เรามั่นลงมือทำนะคะรู้ไว้เลยค่ะว่าเราคู่ควรกับทุกผลลัพธ์ที่เราต้องการเราคู่ควรกับทุกสิ่งที่เราปรารถนานะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ